เอาเลยครับชมคอร์สบัสเตอร์เล็กเกมมิดูลิงก์ใน EP ที่69แล้วชมครับก็ใน EP นี้นะครับคาดว่าจะเป็น EP สุดท้ายสำหรับเนื้อเรื่องของ Society of Light นะชมครับก็เราจะมาดูกันว่าจุดจบของ Society of Light เนี่ยเป็นยังไงนะครับมาถึงก็เข้าสู่กระดานเกมนะฮะเดี๋ยวจะทอจนกว่าจะได้เจอกับเอสนะชมครับได้แล้วนะครับเข้าสู่เนื้อเรื่องตัดมาที่เอสแล้วก็ไซโอนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะไซโอบอกว่าทีนี้ต้อนรับดีใจที่นายมาได้นะเอสนะครับก็คือไซโอนี่ท้าทายเอสมากนะครับเอสก็บอกว่าไซโอคนที่กำลังตามหาอยู่พอดีเลยฉันรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างในตัวพลาสมาที่ผิดปกติการ์ดที่พอฉันดีไซน์นะแล้วมันก็เป็นความผิดพลาดของนายใช่ไหมไซโอนะครับมีเอสนี่เริ่มรู้เรื่องรู้ราวแล้วนะฮะไซโอก็บอกว่านายหมายถึงเจ้าแสงแห่งการทำลายล้างอย่างนั้นหรือนะฮะอะไรทำให้นายคิดว่าแสงเหล่านั้นนี่มันเป็นความชั่วร้ายกันล่ะนะครับจำแกรบก็คือไอ้ที่จูไดมันเจอในอีกโลกนึงนะฮะคือตอนนี้จักรวาลนะเต็มไปด้วยแสงสว่างแล้วก็ความมืดมีบางอย่างที่แสงสว่างเนี่ยจะต้องหลบหนีไปนะครับโลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุดบอดมากมายแล้วไอ้แสงนั้นนั่นเองก็จะช่วยในการฟื้นฟูความถูกต้องและความสงบสุขยังไงล่ะนะครับในการช่วยเหลือโลกไปนี้แล้วก็จากการทำลายตัวเองเหรอนะเราจะต้องลบความมืดมิดในใจของผู้คนให้หมดไปนะครับแต่นายนี่ไม่ได้พูดถึงสันติสุขนี่นายกำลังพูดถึงพลังแห่งการทำลายล้างต่างหากนั่นมันไม่ใช่เรื่องดีเลยแล้วอะไรที่ทำให้นายคิดว่าฉันเนี่ยควรไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทำไมต้องเอาฉันไปเกี่ยวด้วยนะครับไซโอบอกว่าตอนนั้นน่ะฉันได้ถูกเตือนเกี่ยวกับผู้ที่ถูกเลือกจะมีเด็กคนนึงที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้ยังไงล่ะนะครับก็คือเหมือนเปลี่ยนอนาคตได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนายหมายถึงจูไดใช่ไหมล่ะใช่จูไดเนี่ยเป็นผู้ชายที่จะกลายเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้แล้วก็ช่วยโลกใบนี้ไว้นะครับไม่ใช่เอสนะไซโอบอกว่าถ้าเกิดว่านายอยากจะช่วยฉันแล้วก็ยังไงก็เอาของที่มันควรจะเป็นของฉันมาสิเซตไลท์คีย์ยังไงล่ะนะครับก็เป็นกุญแจนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับที่ไซโอมันอยากจะครอบครองนะครับโอเคมาดูกันต่อสิตัดมาที่เอสนะครับมองดูเจ้ากุญแจนั้นนะครับแล้วก็บอกว่านายอยากจะฝากความหวังไว้กับใครล่ะจูไดหรือว่าเพื่อนของนายซึ่งก็คือฉันที่อยู่รู้จักกับนายมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะฮะเอสก็บอกว่าเพื่อนกันเหรอเพื่อนของฉันเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วนะครับก็คือไอ้ก็บอกว่าอะไรนะนะครับเพื่อนของฉันนะฮะถูกแทนที่ด้วยสัตว์ประหลาดตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันมาจากนอกโลกนะแต่ตอนนี้ฉันก็จะจัดการเขาเพื่อเพื่อนของฉันกลับมานะครับคือเอสได้รู้แล้วว่าตอนนี้ไซโอนี่ถูกครอบงำนะฮะไซโอก็บอกว่าขอโทษทีนะแต่ว่าฉันนี่จะยึดร่างนี้ไว้แล้วฉันคิดว่าฉันจะอยู่ในร่างนี้ต่อไปนะเอานี้มันกลายเป็นหนังผีตอนไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไหนหนีไม่รอดแน่ไซโอนะครับไซโอบอกว่าอย่างนั้นเองหรือแล้วนายมีแผนอะไรที่จะมาหยุดฉันได้ล่ะนะครับก็คือถามแน่ว่าวางแผนอะไรไว้พลังของนายตอนนี้เนี่ยไม่เพียงพอหรอกนะครับทำเป็นพูดดีไปตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนถือกุญแจแกจำไม่ได้หรือไงไซโอนะครับเรื่องแบบฮาร์ดเหมือนเดิมนะฮะในการที่จะช่วยเหลือไซโอมาจากเจ้าแสงบ้านั่นฉันจะเป็นต้องจัดการเขาในตอนนี้นะครับคือต้องสู้กันนั่นเองนะสู้ให้แบบว่าตายกันไปข้างเลยนะครับแม่เด็กอัลติเมทเดซินี่เราต้องเล่นเป็นไซโอล่ะแต่ไซโอผมไม่มีก็ใช้ตัวจูไดไปแล้วนะทุกครับมาดูซิเราได้เริ่มคนที่2แล้วนะครับคน2ก็โชคดีได้ตีก่อนนะฮะอ่ะสู้กับเอสคงไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราเคยสู้กับเอสมาหลายรอบแล้วอ่ะการ์ดก็ใช้ได้นะทุกครับน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับอ่ะตาเอสนะครับเอสนี่หมอบการไว้1ใบนะแล้วก็จบเทิร์นตาผมเนี่ยโอ้โหสวยสวยก็เดี๋ยวมีโรสแมรี่นะครับลงมาก่อนเลยเจ้าเก่านี่ก็อยากจะเปลี่ยนเด็กเล่นกันแน่จุดแพ้ไปว่าช่วงนี้ก็ยุ่งนิดนึงเนี่ยไม่ได้ไปจัดใหม่แล้วก็ไม่ได้ไปรีวิวเด็ก
ที่อยากจะรีวิวด้วยนะนี่ก็เดี๋ยวใช้เด็กถนัดไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อผ่านเรื่องตรงนี้ไปอ่ะสู้เลยแต่ฉันแน่เอสนะครับจริงมันต้องเป็นไซโอนะครับสู้กับเอสนะแล้วมันดูแต่ชื่อคุ้นๆเนี่ยเหมือนเคยเจอในพาร์ทก่อนนู้นเลยอ่ะจบเพลินไปก่อนดูซิเอสจะทำอะไรนะครับเอสก็โอ้โหว่าเขาเป็นมืออาชีพเนี่ยแล้วก็มันจั่วหนึ่งใบแล้วก็ยังคงมอบไปโอเคผมเปิดการ์ดโซเลียมวิชเชสเนี่ยเป็นการ์ดที่เพิ่มไลฟ์พอยต์ทุกครั้งที่มีการจั่วการ์ดนะฮะมันเอาไว้คอมโบกับพวกไอโรมาได้ดีมากๆเลยนะฮะแม่เราจะได้จั่วนะครับแล้วก็ไลฟ์พอยต์เราจะเพิ่มนะแล้วเอฟเฟกต์ของโรสเมลี่ก็จะติดนะครับนี่เลยโอ้ผมได้การ์ดฟิลมาครบทั้งเด็กเลยนี่หว่านะครับเพราะว่าเด็กหนึ่งมันมี3ก๊อปปี้ใช่ไหมนี่ขึ้นมือครบ3เลยอะไหนๆก็ได้แล้วมันขึ้นมือแบบนี้ผมจะแบบว่าสแต็กนะครับสแต็กการ์ดฟิลไปเรื่อยๆนะให้มันโหดจัดประหยัดจริงไปเลยนะดีไหมมาดูกันนิดนึงครับเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ชั้นทำงานนะครับก็มังกรมอสนี่พลังจิตจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแต่นี่ยังไม่จบนะครับผมจะอัดการ์ดฟิลไว้ให้หมด3ใบแม่งเลยครับนี่จะเพิ่มอีกทีละ500นะครับอันนี้จะกลายเป็น4เป็น4นะรอบนี้แล้วอีกใบหนึ่งก็จะกลายเป็น4เป็น9นะครับตรงนี้ถ้าดีเฟนซ์มันต่ำกว่า900นะผมจะตีทีเดียวแล้วมันตายเลยเว้ยคุณผู้ชมครับมาดูกันว่าดีเฟนซ์ตัวที่มันหมอบไว้นี่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่า900ก็บันเทิงอะบันเทิงคิวอะแต่ฉันแน่เอสนี่ครับแม่เท่าไหร่โอ้โห 1,000มึงเหลือ100เกือบไปแล้วนะครับเอสนี่เกือบเที่ยงพัมในเธอเดียวโอเคจบเธอไปก่อนเอฟน่าจะชนะได้ไม่ยากเอฟมันคงไม่มีตัวอะไรมาแกล้งเรายกเว้นกัดฟิลมันเนี่ยอะไรเฮ้ยมันเอากัดฟิลที่เพิ่มพลังโจมตี 1,000 ป่ะนะเอฟคงไม่มีเลยนะเฮ้ยๆๆใจเย็นเพื่อนไม่มีอะไรนะเอฟแล้วมาดูดกลับมาอีกรอบนึงนะไหนดูซิใช้เอฟเฟกต์เดมอนดูดทำอะไรอาการจากกอง1ใบเรียกติวดาร์กออกมานะครับโอเคอยู่ได้ใช้เอฟเฟกต์อีกเอาเฟียร์มองเกอร์มาอีกนะครับลงประมาณสเปย์อย่างเดียวนะอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเฮ้ยเดียวโกงกูปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนพลาสมานะครับตัวเดินพูดถึงในเรื่องเมื่อกี้โอ้โหมี CG มาโชว์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับพลาสมามาเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวพลาสมาพลังโจมตีมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มพลังโจมตีหรือเปล่านั่นมันใช้เอฟเฟกต์คุณผู้ชมครับทำอะไรดึงตัวเรากูว่าแล้วโอ้โหมันตี 3,001 ชิบหายคุณผู้ชมครับเฮ้ยไหวอยู่มั้งต้องดูว่าเธอหน้าจั่วได้อะไรนะครับถ้าจั่วได้กากนี่คือแพ้แน่นอนมาลองดูเอนิมีคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่นะครับรอดได้1เทิร์นเซตไว้แล้วกันนะคุณผู้ชมครับรอมันตีนะว่าอันนี้นะครับมันเอาไว้เปลี่ยนตำแหน่งการโจมตีเป็นป้องกันได้นะฮะโอเคมีเสียวอ่ะชุดนี้ไหนดูซิมันจะทำอะไรถ้ามันมีมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งเลยมันไม่มีมอนสเตอร์ป่ะพลาสมาโจมตีกูเปลี่ยนมึงไปป้องกันเลยอ่ะนี่เลย Activate Effect สวยเลยกำลังรออยู่พอดีเอสดูซิว่าฉันหมอบอะไรไว้เนี่ยแต่การเป็นมันรวดเร็วนี่นะครับก็นี่เลยควิกเพลย์รู้จักบอกควิกเพลย์ตีไม่ได้แกล้งมันครับแกล้งมันผมขอตัวที่มีพลังโจมตีมากกว่า600อ่ะสักตัวก็จะไม่รอดไม่รอดแล้วกูไลฟ์พอยต์เรายังเพิ่มยังต่อเนื่องอยู่นะครับตามเอฟเฟกต์ของเจ้าโซเลียมวิเชสนะฮะผมได้ไอ้เชสเจเวลินมานะครับก็อาจจะรอดได้อีก1ถึง2เทิร์นนะชมครับตาฉันจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับก็มันหมอบอีกตัวหนึ่งไว้นะครับถือว่าโชคดี
ผมจะเปิดใช้ Enchanted Javelin นะเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเอ้ยเพิ่มไลฟ์พอยต์จากพลังโจมตีเพราะกับว่าเทิร์นนี้เราไม่โดนไม่ได้ไม่เสียอะไรนะครับไลฟ์พอยต์จะ 3,900 เท่าเดิมนะเลยบวกมา 3,100 แล้วก็มันก็ตี 3,100 นะครับแอะเดี๋ยว 3,900 เท่าเดิมนะขอจบเทิร์นไปก่อนฉันยังไหวอยู่เพื่อนตาฉันโรสเบอร์รี่โอ้โหแล้วแจ็ตมินป่ะแจ็ตมินก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์มันไม่ใช่ที่ผมต้องการไงคือพูดถึงถ้าผมเอาตัวเล็กซิสมานะคุณผู้ชมครับผมจะมีสกิลในการจั่วเรียกโรสเมอรี่ได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็เอฟเฟกต์ก็ไม่มีอะไรนะครับตัวมันนะน่าจะยังสู้ไหวอยู่นะครับมันคงไม่ตกตึกอะไรเราเหมือนมันจะดูดมอนสเตอร์เราไปนะครับตัวนั้นแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีออริจินอลนะครับบวกกับพลังของตัวนั้นนะครับประมาณนี้นะอันผ่านDQ effect อ๋อผมถึงว่ามันเหมาะตัวนี้ไว้ตัวนี้มันได้หักศูนย์นะครับเอามา2ตัวเลยแหละเดี๋ยวเพื่อนมันจะตีเรานะครับเราจะไม่เจ็บแล้วก็ได้ไลฟ์พอยต์เพิ่ม 1,000 นะครับเพราะว่าเป็นตัวมอนสเตอร์ที่ชื่อโรม่านะฮะเพิ่ม 1,000 นะครับแต่ว่าคุ้มตอนนี้เรายื้อได้อีก2เทิร์นนะครับชมครับเพราะว่ามอนสเตอร์ฝั่งมันเนี่ยเต็มเลนแล้วนะครับเต็มฟิลเลยแล้วก็มันตีได้แค่ตัวเดียวคือตัว 3,100 นะฮะอ้าวดาวนิ่งบิลเลอร์ฟอร์ดการ์ดพิกเกมมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามันตีผมโดยตรงผมจะดึงมอนสเตอร์มันกลับเข้ากองนะครับเกลี้ยงเลยนะครับตัวที่มันตั้งโจมตีนะมาดูกันสิว่ามันจะโง่ติดกับเราไหมนะครับแม่หวังว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมันหมอบอะไรไว้ไม่ดูแต่มันตีนะครับมันจะบินนะครับบินแน่นอนนะครับบินแน่นอนตัว8ดาวมันบินแน่นอนนะครับขอใช้การที่หมอบไว้นะครับ Drawing Miller Force ไงล่ะทับงานดึงกลับเข้ากองนะครับฉันขอจบเทิร์นเอามอนสเตอร์กูตายเลยแหละมันเอามอนสเตอร์ผมไปใช้แล้วก็ตายแห่ไปเลยครับจุดนี้โอ้โหมอนสเตอร์หายนะครับก็หมอบใบนี้ไว้นะครับเดฟ 1,300 ก็เอาเรื่องนะครับยื้อได้ประมาณหลายเทิร์นอยู่เลยคนนี้ไลฟ์พอยต์นี่ขึ้นบานนะครับเป็นการสู้กันแบบยืดเยื้อมากๆจริงๆถ้าไอตัวที่มันเบดมาสเตอร์มาเบดมาสเตอร์จบตีเท่าไหร่ดูสิ300เหรอเอามันตีอ้าวตายนะครับจุดนี้สะท้อนดาเมจไม่คิดว่ามันจะตีหรือเนี่ยมึงมีแอตแทค300มึงตีตัวมอบทำไมดีเอสไหนบอกเป็นมือโปรไม่พร้อยเลยเอสกูนะครับโอเคทุกท่านครับคือตัวเบดมาสเตอร์มันเมื่อกี้นี้ดีเฟนโคตรแอตแทคโคตรต่ำเนี่ยมันตีตัวดีเฟนสูงผมก็สะท้อนดาเมจกลับไปเลยนะเรียบร้อยไปตามเกมเดี๋ยวมาดูเรื่องกันนะครับก็แมตช์นี้ตลกดีเนี่ยโอเคมาไปดูเรื่องกันสิตัดมาที่เอสเนี่ยเอสก็บอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในมือของนายแล้วจูไดขอให้โชคดีนะเอาชิบหายแล้วฝากความหวังไว้กับจูไดเฉยเลยแสดงว่าเอสนี่น่าจะแพ้กับไซโอเลยครับตามเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวเราจะทอยเต่ากันนะครับแล้วก็ได้2นะครับมีเนื้อเรื่องเสริมนะดูสิก็เนื้อเรื่องชื่อว่า No Pain No Game นะครับไม่เจ็บปวดไม่ชนะเกมนั่นเองนะหลังจากที่เขาถูกชนะด้วยเอสนะครับไคเซอร์นี่ก็ได้แพ้รัวๆเลยนะครับจากนั้นก็คือเหมือนสูญเสียความมั่นใจอะไรประมาณนี้นะเราสปอนเซอร์แล้วก็เราผู้ให้การสนับสนุนต่างๆนะครับก็ได้พากันทอดทิ้งเขานะเหมือนกับที่ความมั่นใจของเขามันหายไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็มีบุรุษลึกลับนะครับชื่อว่ามิสเตอร์ชาวนะครับก็ได้ชวนไคเซอร์นะครับไปที่โลกในการดูเอลแบบใต้ดินนะครับจังหวะแอปสุดจริงก็คือตอนนี้ไคเซอร์ได้ไปสู้ในโลกใต้ดินแล้วนะนี่เลยนะครับตอนนี้ไคเซอร์นะโดนไอ้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าช็อตเหรอ
เหมือนในพาร์ทที่แล้วเลยนะครับไปมาช็อตแล้วก็ล็อกนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ลดไลฟ์พอยต์แล้วเนี่ยจะถูกช็อตนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะถ้าถูกไฟช็อตเนี่ยพี่มาไรกันเช้าแล้วก็บอกว่ามันเป็นการที่ทำให้นายเนี่ยได้สู้อย่างจริงจังยังไงล่ะทุกครั้งที่นายเนี่ยเสียไลฟ์พอยต์นายจะถูกช็อตนะนะครับก็เลยทำให้จริงจังอย่างมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วเช้าก็ยังบอกอีกว่านะฮะนี่มันเป็นแมตช์ที่นายจะไม่อยากแพ้ยังไงล่ะไคเซอร์นะครับไคเซอร์บอกว่าแกจำไว้นะเช้าแกหลอกฉันมาที่นี่นะครับมาลงประมาณนี้นะก็อยู่กันคนละฝั่งนะครับมีกรงเหล็กกั้นไว้นะครับเช้าก็บอกว่าฉันให้สิ่งที่นายต้องการอย่างที่ฉันสัญญาไว้ยังไงล่ะอารีนาที่จะมีแฟนๆเนี่ยคอยเชียร์นายนะนะครับก็คือตอนนี้เขาตกลงกันนะครับมาก่อนหน้านี้นายอยากจะได้ชื่อเสียงแล้วก็อาจจะต้องจ่ายค่าของชื่อเสียงนั้นมาก่อนนะครับแล้วก็ยังคงโดนช็อตต่อไปนะแสดงว่าโดนตีนะครับแต่ก็ยังบอกอีกว่าฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่านายเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่จุดต่ำสุดของชีวิตแล้วนายก็จะได้ไม่ตกลงไปต่ำกว่านี้นะครับเลยก็บอกว่าฉันยอมแพ้ฉันไม่อยากจะเป็นจนของโลกใบนี้ชาวเปิดประตูได้แล้วนะเฮฟแล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่านายจะออกไปจากที่นี่แล้วก็สิ่งที่นายต้องทำก็คือชนะเท่านั้นนะเฮฟประมาณนี้นะเธอบอกว่าฉันทำไม่ได้นะเฮฟส่วนชาวก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดว่านายแพ้จะได้อะไรอาจจะไม่มีชื่อเสียงอาจจะไม่มีศักดิ์ศรีพวกมันจะหายไปหมดแน่นะเฮฟก็คือคนแพ้ก็ไม่มีอะไรได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแกนี่ยอมแพ้ในการทดสอบครั้งนี้แล้วก็นายเนี่ยจะไม่มีทางได้อะไรกลับมาเลยนะไคเซอร์นะครับเลยบอกว่าอะไรนะใช่นี่เนี่ยมันเป็นโลกแห่งความจริงตอนนี้นายสูญเสียไปทุกอย่างแล้วสิ่งที่นายต้องทำก็คือปล่อยอดีตของนายทิ้งไปไคเซอร์แล้วก็บอกว่าแม้กระทั่งเพื่อนของฉันยังงั้นหรือนะครับเราก็บอกว่าใช่เพื่อนไปให้หมดซะต้องคิดภาพว่าเพื่อนของแกเนี่ยหายไปหมดมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยก็ทิ้งฉันอย่างนั้นหรือเนี่ยครับงั้นสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือจะมีแค่ตัวฉันเองนะสิเนี่ยครับก็มีแค่ตัวเองนะสู้เพื่อตัวเองนั่นเองแต่เธอบอกว่าฉันจะไม่แพ้นะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาฉันปฏิเสธที่จะแพ้นะครับแล้วก็เบ่งพลังมาเต็มที่เลยสู้กับคนชื่อแมดด็อกอยู่นะครับแมดด็อกก็บอกว่าแต่แกแพ้เด้นะครับคือสองคนนี้สู้กันอยู่นะตัดวันนี้ไคเซอร์เนี่ยไคเซอร์ก็พูดว่างั้นฉันขอเตือนแกอย่างหนึ่งนะไคเซอร์ที่แกรู้จักนี่มันได้ตายไปแล้วนะครับนี่มันเป็นไคเซอร์คนใหม่นะครับประมาณนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ฉันได้แต่โฟกัสกับสิ่งไร้สาระอย่างเช่นให้ความเคารพกับคู่ต่อสู้ยังไงล่ะนะครับก็คือสิ่งที่ไคเซอร์พยายามสอนโชว์นะครับในอดีตนะแล้วตอนนี้จริงแล้วฉันควรจะคิดถึงชัยชนะสิมันจะคิดถึงการเคารพผู้ต่อสู้งั้นฉันใช้โอกาสนี้ในการฉีกแกเป็นชิ้นๆออกมาเลยคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนนะครับวันนี้เริ่มโหดแล้วนะฮะได้เวลาสำหรับการแก้แค้นแล้วโจมตีนะครับแมดด็อกก็บอกว่าช่างเถอะฉันไม่กลัวแกหรอกนะครับฉันยังมีมอนสเตอร์อยู่บนสนามของฉันนะฮะประมาณนี้เธอก็บอกว่าฉันไม่แคร์หรอกวันนี้ฉันชนะได้แมดด็อกว่าไม่แกชนะไม่ได้หรอกนะครับคาเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนเนี่ยสามารถโจมตีได้เป็นครั้งเท่ากับมอนสเตอร์ที่ใช้ในการฟิวชั่นซัมมอนมันนะนะครับก็คือฟิวชั่น2ตัวก็ตีได้2ครั้งประมาณนี้นะฮะอะไรนะนะครับตกใจเลยฉันยังโจมตีแกได้อีกถึง5ครั้งเลยนะไม่นะครับแล้วก็แพ้ไปนะฮะชาวก็ถึงกับขำเลยนะครับเพราะว่าไคเซอร์นี่เกิดใหม่แล้วนะฮะฉันทำได้แล้วไคเซอร์คนใหม่ได้จุติแล้วนะครับประมาณนี้ก็ทั้งในเรื่องเสริมของพี่ชายของโชว์เลยครับไคเซอร์ของเรานั่นเองทอยได้3นะฮะตัดเข้าเนื้อเรื่องนะครับอีกรอบหนึ่งสู้กับไซโอแล้วจะเป็นมอสตัวสุดท้ายแล้วนะก็จูไดได้โผล่เข้ามาในห้องที่เอสสู้กับไซโอเมื่อกี้นะครับก็ตะโกนว่าเอสนะครับมันเห็นเอสเอสอยู่บนมือของรูปปั้นนะครับจูไดก็ถามว่านี่แกทำอะไรกับเอสแน่นะครับไซโอก็บอกว่าฉันว่าเขาก็เพียงแค่เหนื่อยแล้วก็ต้องการพักเท่านั้นเอง
สิ่งที่มันสำคัญเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนายต่างหากล่ะจูไดนะครับประมาณนี้นะจูไดก็บอกว่าสิ่งที่นายต้องทำเพื่อครอบครองโลกที่มันอะไรกันสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับว่าจูไดได้พระเอกโผล่มาแล้วนั่นเองนะครับเซลบอกว่าอย่างนั้นหรือแล้วใครการหลักที่จะมาหยุดฉันนะนะครับงั้นขอใบ้หน่อยนะคนคนนั้นนะที่จะมาหยุดแกนะใส่เสื้อโค้ทสีแดงขี้เกียจทำการบ้านแล้วก็ชอบเล่นคัดมากๆเลยนะครับประมาณนี้มีความกวนตีนแบบจูไดนะครับไซโอก็บอกว่าฉันได้ท่องเที่ยวผ่านอวกาศมาเพื่อชำระล้างโลกของแกด้วยแสงแห่งการทำลายล้างยังไงล่ะการทำลายล้างคือการสร้างใหม่รู้ไว้ซะด้วยไอเด็กจูไดนะครับก็ยังโหดเลยนะเหมือนแกที่ในพาร์ทก่อนเราหลุดไปนอกโลกนะครับแล้วก็มีตัวแสงการทำลายล้างมาตามถึงตามสู้เราถึงที่เลยนะเอาเลยสามอันก็พูดขึ้นนะครับจูได้นะครับพลังงานที่ควบคุมไซโอเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเก่าพอๆกับการเวลาเลยนะแอบก็คือมันมีอายุมายืนนานมากๆนะครับมีแบบมีมานานแล้วนะครับก่อนที่มันจะมีมนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จูได้ก็บอกว่านิออสทำไมเองเหรออยู่ที่ไหนกันแน่นะครับนิออสเป็นมอนสเตอร์ตัวโปรดของจูไดตัวหนึ่งนะฮะนิออสก็บอกว่าฉันเนี่ยสถิตอยู่ในนิโอสเปซนะแต่ว่าตอนนี้โลกของฉันเนี่ยกำลังจะหายไปแล้วไปพร้อมๆกับโซนที่เหลือของจักรวาล นะจูไดนะครับก็คือนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่ามันโดนเจ้าไซโอนี่แหละนะครับส่วนนิออสนะก็ยังพูดเพิ่มเติมอีกว่าจูไดนายต้องสู้กับแสงสว่างด้วยความมืดนะครับก็คือไซโอหมายสิฉันหมายถึงแกไอแสงแห่งการทำลายล้างเรามาสู้กันเถอะนะครับก็จูไดนี่ก็จะใช้พลังแห่งความมืดนะครับสู้กับแสงนะถ้าชนะแล้วก็แกจะต้องออกไปจากโลกใบนี้นะครับประมาณนี้นะก็สู้กันแบบว่าเอาเรื่องเลยนะแกนี่ท้าสู้ได้น่ารักดีนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสู้กับแกหรอกแกเนี่ยให้สิ่งที่ฉันต้องการมาครบแล้วยังไงล่ะจูได้นะครับแล้วก็เหมือนไซโอนะครับจะใช้พลังนะก็เรียกซันไลท์คีจงมารวบรวมกันที่มือของข้านะครับคือเริ่มใช้พลังจงพลังจิตกันแล้วนะแต่ว่านีออสก็โผล่มานี่นีออสนะครับตัวนี้นะครับอย่างเท่เลยมายืนกอดอกเชียวนะครับโอเคเดี๋ยวก็บอกว่าฉันจะปกป้องกุญแจพวกนี้เองจูได้นายแค่จัดการกับไซโอก็พอแล้วก็ปิดผนึกเข้าซะนะครับปิดผนึกเจ้าแสงแห่งการทำลายล้างนี้ไปชั่วกับชั่วกันเลยนะนะครับก็คือต้องตัดสินกันด้วยการสู้กันอยู่ดีนะฮะนั่นคือสิ่งที่พวกแกคิดกันหรือนะครับมาระดับฮาร์ดเหมือนเดิมการดวลการครั้งนี้จบสิ้นแกจูได้แล้วก็เพื่อนๆของแกจะต้องหายไปนะครับมาโหดกันอีกแล้วเด็กไร้บาเรียนะฮะก็เป็นระดับฮาร์ดนะครับตามนั้นเด้อก็คือจะใช้จูไดสู้นะฮะมันดูซิว่าจะโหดแค่ไหนเพื่อนตัดเข้าสู่เกมนะท่านผู้ชมแท้จะเป็นบอสใหญ่จริงๆแล้วนะครับตัวนี้จะเริ่มคนที่2นะครับเราดูซิเฮ้ยมีสกิลด้วยแหละ Master of Destiny นะฮะเอาละเรามาสู้กันเถอะอาจจะเปลี่ยนโชคชะตาได้แต่คราวนี้น่าจะทำได้หรือจูไดตาฉันล่ะนะหมอบมอนสเตอร์ไว้หนึ่งตัวและขอจบเชิญตาฉันจูการ์ดหนึ่งใบได้โอ้โหสวยงามเลยครับถ้ามีการ์ดขึ้นมือแบบนี้นะฮะแปลว่าผมจะโหดมากๆเพราะผมจะสามารถเทรบิวซัมมอนได้ตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะฮะลงกันเลยแบบแจ็คสปินมาก่อนเลยแบบหงายขึ้นนะจะได้ใช้เอฟเฟกต์นะครับนี่เลยในส่วนต่อไปก็ลงไอโรมาการ์เด้นนะครับใช้การ์ดเป็นวงสนามนะครับนี่แล้วก็กดแอคทีเวทรอบนึงนะครับเพื่อเพิ่มไรท์พอยต์นะฮะพอไรท์พอยต์เราสูงกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมจะสามารถลงมอนสเตอร์ประเภทพืชได้1ตัวนะครับแบบเอ็กซ์ตร้านะโอ้โหมีดาวลิงมิเลอร์ฟอร์สด้วยเหรอบอกเลยว่าโอกาสชนะนี่สูงมากๆนะครับนี่เลยเทบิวมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับแต่เอฟเฟกต์ของจัสมินนะครับก็เลยสามารถเรียกมอนสเตอร์ออกมาได้อีกหนึ่งตัวแบบเอ็กซ์ตร้านะครับที่เป็นเพชรพืชนะนี่เลย
2009ดูซิมันมอบตัวอะไรไว้มาสู้กันลุยเลยโจมตีฮาร์ดของไซโอที่จะออกแนวเป็นไพ่ทาโร่นะครับท่านแกร์ตีทะลุดาเมจทะลุดีเฟนซ์ไปนะครับมันเหลือ 2,800 ไปคุณผู้ชมครับมันยังมีลูกเล่นอีกมากมายรอแกอยู่จูใดฉันจั่วการ์ด1ใบฉันขอใช้การ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องด้วยแหละอะไรนี่เดี๋ยวเพื่อน Arise นะอาคาน่าฟอร์สหมายเลข6นะครับคู่รักนะครับเป็นไพ่คู่รักแล้วก็ฉันยังทำนายว่าการ์ดนี้เนี่ยมันจะหงายหน้าขึ้นด้านบนโอ้โหเป๊ะเลยกูอย่างที่ฉันทำนายไว้โอ้โหไว้ตัวโหดมาหรือเปล่ายังไงเกิดอะไรขึ้นด้วยการ์ดใบนี้แกจะต้องหายไปนะครับไฟนอลเมเจอร์อาร์เคน่าเดอะเวิลด์ยังไงล่ะนะครับเดี๋ยวเป็นไททาโร่ที่โหดมากแต่ The World ยิ่งใหญ่มากโอ้โหตี 3,001 เลยนะเพื่อนเขาทำนายว่ามันจะหงายขึ้นนะเอาอย่างไรโอ้มึงทายถูกแล้วแหละโกงหรือเปล่าเนี่ยนะครับยังเอาอีกมาสู้กันอีกผมมีอะไรหมอบไปปะเฮ้ยผมมีนี่ Enchanted Javelin Catastrophe ใส่เลยนะครับ The World โดนเออผมมีดีไว้มันตีผมไม่เข้าดูซิว่าฉันบอกอะไรไว้นี่ครับนี่ไลฟ์พอยต์ของเจ้าตัวเบิร์กมอสจะเพิ่มนะครับแล้วทีนี้พลังโจมตีก็จะเพิ่มด้วยบอกเลยว่าเดอะเวิลด์นี่ตายนะครับตายเลยพลังมันเหลือ 2,000 นะครับไลฟ์พอยต์ตอนนี้แล้วมันก็จบเทิร์นทำหน้าเครียดเลยนะครับแม่นี่แค่อุ่นเครื่องนะเพื่อนมันจั่วการ์ด1ใบได้ซิมแพคมานะครับเอาไว้เร่งการโจมตีของมอนสเตอร์นะครับเพิ่มถึง700 attack เลยนะใส่เลยละกันนะครับจุดนี้ทีนี้ก็ activate มันน่าจะไม่รอดนะครับโดนตีไปเท่าไหร่เนี่ยเพื่อน 4,600 เลยแต่เวลาสู้แล้วเพื่อนฮีโร่ชนะเสมอละโจมตีโดยตรงเรียบร้อยไซโอไปแล้วนะครับจักรวาลนะมันยังเต็มไปด้วยความลึกลับจูไดนะแต่แค่ปลดล็อกอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรสนุกเท่าการดูมันการ์ดอีกแล้วไว้สู้กันใหม่ในคราวหน้านะนะครับมึงยังไปอยากจะสู้กันมาอีกเหรอจูไดโอเคจบครับน่าจะจบอีเวนต์เนื้อเรื่อง Society of Light แต่เพียงเท่านี้นะครับก็คือจูไดมันปกป้องโรงเรียนไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โลกใบนี้ด้วยนะถ้ามาที่ไซโอเลยไซโอบอกว่าไหนต้องการเวลาเพิ่มอย่างนั้นเหรอขอโทษทีนะท่านคือสิ่งที่สวยงามที่แกไม่มีวันจะได้มันยังไงล่ะจูไดนะครับอีกไม่นานนะครับทั้งจักรวาลเนี่ยจะมาเข้าร่วมกับข้าเพื่อสรรเสริญชัยชนะตลอดการของแสงสว่างยังไงล่ะนะครับก็มากันเต็มกันแน่นอนนะครับประมาณนี้นะไซโอก็ยังบอกว่าแล้วเพื่อนของนายเนี่ยไอเดโอสเปเชียลเนี่ยไปไหนแล้วฮะดูเหมือนว่าเกมมาจบแล้วนะจุดใดก็บอกว่าขอโทษทีนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่จบนะครับมาเต็มพลังพระเอกกูมันเป็นเพราะว่านายเนี่ยไม่มีเพื่อนใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่มีเพื่อนเหมือนกับนายสักหน่อยเจ้าไซโอนะครับก็จูไดจะอวดเพื่อนนั่นเองนะฮะและขอพิสูจน์สิ่งนี้ด้วยฉันขอใช้ Reverse of Neos ออกมาเลย Neos นะครับฮีโร่ของนายเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเพียงพอที่จะมาหยุดมอนสเตอร์ไลท์ลูเลอร์ของฉันหรอกนะครับก็Neos มันจบสีแค่ 2,500 ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราอยู่ใน New Space นะเพราะฉะนั้นเรือของฉันจะมีพลังโจมตีครบขึ้น500แต่ด้วยพลังของการ Reverse of Neos ที่เรียกเขามาเขาจะมีพลังโจมตีครบขึ้นอีกถึง 1,000 ยังไงล่ะนะครับก็คือ 1,000 บวกอีก500นะเดี๋ยวอะไรนะรอก่อนใจเย็นเพื่อนเอ้ Neos ทำไมเราไม่มาช่วยจักรวาลนี้ด้วยกันเอาละปล่อยแสงนี้แล้วก็จบการดวลการ์ดนี้ซะเถอะเอ้ยแม่ Neos ลุยเลยเพื่อน
เออต่อยไซโอคว่ำเลยนะครับจุดนี้เรียบร้อยไปเลยครับไซโอนะฮะจบแล้วนะครับอย่างสวยงามอ่ะเดี๋ยวยังไม่จบตัดมาที่ซารีน่านะครับก็ซารีน่านี่จะเป็นน้องสาวของไซโอใช่ไหมก็บอกว่าพี่ชายนะครับจุดนั่นใครนะนะครับไซโอนี่น้องเองน้องซารีน่านะนะครับเป็นน้องสาวของไซโอนะไซโอก็บอกว่าแต่ฉันคิดว่าเธอจุดๆๆนะครับก็เป็นไว้นะฮะซารีน่าก็บอกว่าลาก่อนนะแต่ว่าเราจะต้องเจอกันอีกครั้งแน่นอนนะครับประมาณนี้ก็ตัดมาที่มันจูเมะนะครับผู้ชมครับก็พยายามพูดชื่อตัวเองนะครับตามสเต็ปของเนื้อเรื่องของเขานะเป็นคำพูดติดตัวของมันจูเมะนะครับมันจูเมะทันเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับไฮโน่นะครับก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะพวกเขาไม่รู้หรือไงว่าฮิโดะตัวจริงเนี่ยคือฉันนะฉันเนี่ยเป็นคนที่โจมตีพวกซัตเทิลไลท์เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ไฮโน่ก็มีบทประมาณนี้ในเนื้อเรื่องหลักนะครับแล้วก็ตัดมาที่โชว์นะฮะก็บอกว่าก็ใช่นะแต่ว่านายเนี่ยคงจัดการอะไรไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่ามีไม่มีจูไดเนี่ยจูไดเนี่ยเป็นฮีโร่ต่างหากล่ะนะครับวันนี้ตัดมาที่ไซโอนะครับไซโอก็บอกว่าขอโทษทีนะคือถ้าเกิดว่าฉันสู้ดีกว่านี้แล้วก็บางทีฉันอาจจะปกป้องแสงจากการทำร้ายพวกเธอทุกคนนะคือตอนนี้ไซโอนะครับกลับเป็นคนปกติแล้วนะก็คือเหมือนก่อนหน้านี้เดฟอารมณ์ประมาณเหมือนถูกครอบงำอะไรมานี้นะจูไดก็บอกว่าไม่ต้องคุณเป็นห่วงไปเลยที่นายเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวนายนะคือมันเป็นคนอื่นแน่ยังไงก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะยังไงก็ไม่ต้องคิดมากนะครับประมาณนี้ไซโอบอกว่าใช่แล้วขอบคุณนายมากนะแล้วก็นายด้วยแล้วก็พวกนายทุกๆคนเลยนะครับเอ็ดก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนะฉันไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยสิ่งที่ฉันทำที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้วก็คงดีแล้วนะก็เกือบทุกคนนะยกเว้นซารีน่านะจุดๆนะครับสำหรับที่ไซโอนะครับไซโอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่ซารีน่าจะหายไปเนี่ยซารีน่ายังบอกอีกว่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงจูไดก็บอกว่าฉันมั่นใจนะพวกเราจะเจอกันอีกในอีกสักวันหนึ่งแต่ว่านายไม่ได้รู้อยู่แล้วเหรอในเมื่อนายมองเห็นอนาคตได้นะไซโอนะครับคือไซโอนี่จะมีพลังพิเศษนะครับในการมองเห็นอนาคตนั่นเองนะไซโอก็บอกว่าฉันได้เรียนรู้นะระหว่างทางที่ผ่านมาว่าตอนนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเนี่ยมันไม่ควรที่จะถูกทำนายนะฮะจูไดก็งงนะครับสตีน่าก็โผล่มานะครับจากบนฮอหรือเปล่านะครับสตีน่านะครับมาสตีน่าก็ดีใจนะครับจูไดก็บอกว่าฉันชอบจังแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้เนี่ยแต่ขอพูดอะไรหน่อยเถอะนะครับก็จุดๆไว้มาสู้กันใหม่นะนะครับ Get your game on เลยนะครับคำคมของจูไดจำไม่ได้ว่าในภาษาญี่ปุ่นมันพูดยังไงนะลงประมาณแบบเดี๋ยวมาสู้กันใหม่เลยประมาณนี้นะครับจบเรื่องนะครับทุกคนก็ปลอดภัยดีโอเค Society of Light ก็หายไปนะครับแล้วก็ Ozone Complete นะครับได้การ์ดเป็นรางวัลมานะตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ที่จูไดใช้นั่นเองนะโอเคก็จบไปนะครับอีกหนึ่งเนื้อเรื่องสำคัญในโลกของ GX นะครับครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าแปลผิดตรงไหนหรือว่าจำเนื้อเรื่องอะไรที่ผมเอามาแล้วมาพูดแบบแล้วมันผิดก็คือขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะนะครับก็การ์ตูนนี้ก็หลายปีแล้วนะครับโอเคยังไงอีพีนี้ต้องไว้ก่อนแล้ว EP หน้านะครับเจอกัน